ผมก็มาถึงคู่ที่5ในวันนี้นะครับผมก็ขอเชิญพบกับนักมวยมุมแดงนะครับดาวธงชาติสิทธิ์จาดาวพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าครับทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นถึง6โมงเย็นครับความมันรอทุกคนอยู่ครับผมมวยไทยบายทีวีคนสู้คนเย้เอาละครับขอบคุณครับคุณแก้ววงประยูนก็เหรียญเงินเหรียญเงินโอลิมปิกครับมาเจ้าของเสียงสูงเนินนะครับกับคุณเอมม่านะครับมาติดตามชมคู่ต่อไปนะครับคู่ที่5ดาวธงชาติสิทธิ์จาดาวกับเพชรสธชัยวัฒน์ในน้ำหนักพิกัด132ปอนด์เป็นคู่สำรองนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการกิตติชัยอุทุมนะครับให้คะแนน3ท่านนี้ประจักษ์เงางามศรีสวัสดิ์นามตะและอนันทนาทองภูธรครับก็ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับบริษัทประกันสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการนะครับแล้วก็คุณณัฐวัฒน์พรชัยศิริมงคลรองประธานกรรมการผู้จัดการแล้วก็คุณปกิจพจน์ประเสริฐวัฒน์ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจและการตลาดที่ปรึกษารายการครับพลโทประจักษ์ธูปเทียนรัตน์ดร.ชาญณรงค์สุขหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับแล้วก็ผอ.เดชใจกล้านะครับอดีตผอ.แล้วครับอดีตผอ.ครับครับก็เป็นอดีตผอ.ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและดร.แสวงวิริยพิทักษ์ครับกรรมการผู้จัดการวิทยาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีสัตย์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณนะครับติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัยนะครับ0611465666 0611465666ผลการให้คะแนนของรองคู่เอกเมื่อสักครู่นี้ครับกรรมการทั้ง3ท่านศรีสวัสดิ์นามตะอนันทนาทองภูธรและกิติชัยอุตุมครับให้ไฟแดง48น้ำเงิน49ครับสำหรับแฟนๆมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนนะครับนะครับสงกรานต์ครับตอนสงกรานต์9เมษายนนะครับมวยไทยไบรท์ทีวีจะสัญจรไปที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับ9เมษายนชมมวยแล้วก็มหรสพของอาสยามครับโดยพระครูพัทรกิตติสุนทรหัวหน้าค่ายพอพันรักครับยกที่1ของมวยคู่ที่5ครับฝ่ายแดงดาวธงชาติสิทธิ์จาดาวพลเงินเพชรสธชัยวัฒน์132ปอนด์ครับคู่นี้ชกในน้ำหนักพิกัด132ปอนด์นะครับเป็นมวยพื้นที่แห่งนี้นะครับที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวะอาวุธมวยนี่คมทุกลูกก็คือดูลักษณะก็คงจะปล่อยๆน้ำหนักกันมาครับนักมวยถึงออกอาวุธกันแบบไม่มียุบไม่มีย่นนะครับปล่อยน้ำหนักมาจะได้ต่อยกันสนุกนะครับครับไม่ต้องอดข้าวหลายๆวันประมาณนั้นครับป่าก็มวยนี่ต่อยกันสนุกทุกวันอาทิตย์เลยนะครับครับพี่ดาครับอาทิตย์แรกนี่29มกราคมโอ้โหสักมงคลเคซ่ายิมนี่พลิกชนะเลยทีเดียวครับครับคว้าเดิมพันผู้ระหว่างอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นี่โอลาโน่นี่ก็แพ้กับมนสยามครับลูกเมืองเพชรและอาทิตย์นี้ที่ผ่านมานี่ก็นิววังจันทร์นะครับพัน26ก็ชนะใจสู้ตอนเทพสุทินมาดูของหนักของแรงเลยคุณเป็กกี้ใช่ครับผู้5ดาวเพชรดาวธงชาติกับดาวเพชรกับเพชรนะครับตั้นๆ
ายแดงดาธงชาติจิตจาดาวันเงินเพชรสอทอชัยวัฒน์ครับเป็นผู้เสริมผู้พิเศษแม่ดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสงสัยจะเขินกล้องหรือเปล่าครับดาวธงชาติกับเพชรโอ้โหนี่ครับมาชัดเจนครับมาชัดเจนเลยทีเดียวโอ้โหเตะเข้าไปที่บริเวณก้านคอนะครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าๆอีกทีนะครับยกแรกครับเด็ดขาดไปเลยครับสำหรับเพชรสทชัยวัฒน์ไม่ต้องนับครับกรรมการกิตติชัยอุทุมยุติการจุ๊บแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมนักมวยครับเพชรสทชัยวัฒน์เป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อกเอาท์ไปยกแรกเลยครับดูช้าๆครับนี่ครับโอ้โหซ้ายเตะทัดดอกซ้ายไม่ติดไฟแดงเลยครับโอ้โหไม่มีติดตรงไหนเลยครับมาปั้งเลยครับไม่ได้ยกบังเลยครับการไม่มีครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนในการศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับคุณยศปิดาครับครับมาก็ทุกวันอาทิตย์ครับติดตามชมกันนะครับเวลา 16:00 น. 4:00 น. ครับถึง 18:00 น. กับมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนนะครับครับก็โดยเฉพาะสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำ